สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องข้อสอบ O-NET นะคะในเรื่องของเส้นขนานของน้องๆระดับชั้นป.5และระดับอื่นๆที่สนใจค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าจากรูปที่กำหนดให้ข้อใดให้เหตุผลได้ถูกต้องนะคะเพื่อสนับสนุนว่าส่วนของเส้นตรงแต่ละคู่ในรูปขนานกันนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบ O-NET ปี2560ค่ะกอไก่นะคะรูปกอไก่เพราะว่ามุม1เท่ากับมุม2เท่ากับ180องศาขอไข่รูปขอไข่เพราะว่ามุม3บวกมุม4เท่ากับ180องศาคอควายรูปคอควายเพราะว่ามุม5บวกมุม6บวกมุม7เท่ากับ180องศางองูรูปงองูเพราะว่ามุม8เท่ากับมุม9เท่ากับ180องศาเรามาดูแต่ละรูปเลยนะคะรูปกอไก่ค่ะรูปกอไก่เพราะมุม1เท่ากับมุม2ถ้าเกิดมุม1เท่ากับมุม2เนี่ยถือว่าเป็นเส้นขนานกันแต่เขาบอกว่าเท่ากับ180องศาเนี่ยผิดเลยดังนั้นตอบข้อกอไก่ไม่ได้ค่ะมาดูข้อขอไข่รูปขอไข่เพราะว่ามุม3บวกมุม4เท่ากับ180องศาข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องนั่นเองตอบข้อขอไข่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันเพราะว่าเขามีสัญลักษณ์แบบนี้มาให้นะคะแล้วอยู่ๆก็มีเส้นนี้ตัดมาใช่ไหมคะมุมภายในนะคะบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาถึงจะขนานกันโอเคไหมดังนั้นข้อขอไข่ถูกค่ะรูปคอควายนะคะมุม5บวกมุม6บวกมุม7ก็ไม่ใช่นะคะมุม8กับมุม9มุม8เท่ากับมุม9ก็ไม่ใช่อีกนะคะดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองมาต่อกันข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง4เส้นตัดกันดังรูปค่ะถ้ามุม1บวกมุม2มุม1บวกมุม2เท่ากับ160องศาและมุม2บวกมุม4เท่ากับ180องศาแล้วข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อนี้เป็นข้อสอบปี2561ค่ะกอไก่นะคะส่วนของเส้นตรงกอขอขนานกับส่วนของเส้นตรงคองอขอไข่มุม2เท่ากับมุม5นะคะคอควายมุม1บวกมุม3เท่ากับ180งองูมุม3เท่ากับมุม6นะคะเรามาดูนะเขาบอกว่ามุม1บวกมุม2เท่ากับ160มุม2บวกมุม4มุมนี้กับมุมนี้บวกกันได้180นั่นหมายความว่าเส้นตรงส่วนของเส้นตรงกอขอขนานกับส่วนของเส้นตรงคองอถูกต้องนะคะข้อนี้ถูกต้องแต่โจทย์เขาต้องการว่าไม่ถูกต้องนะคะข้อนี้ถูกมาดูข้อขอไข่ค่ะมุม2เท่ากับมุม5มุม2เท่ากับมุม5ไหมน้องๆดูนะครูดาวลากเส้นนี้เป็นตัวแซดเลยแสดงว่ามันเป็นมุมแย้งกัน2เส้นนี้ขนานกันแสดงว่ามุมแย้งก็ต้องมีขนาดเท่ากันข้อขอไข่ถูกค่ะมุม1บวกมุม3ค่ะมุม1บวกมุม3เท่ากับอะไรคะเท่ากับ180ใช่ไหมข้อนี้มุม1บวกมุม3เท่ากับ180ถูกต้องนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นส่วนของเส้นตรงกอขอขนานกับส่วนของเส้นตรงคองอ1บวก3เลยได้180องศาถูกต้องมาดูข้องงูค่ะมุม3เท่ากับมุม6ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะว่าอะไรน้องๆดูเส้นสีส้มนะคะมุม3เส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้มันไม่ขนานกันเพราะว่ามุม1บวกมุม2มันได้160องศาดังนั้นข้อ2เลยตอบข้องูนั่นเองค่ะไม่ถูกต้องนะคะอ่ะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง5เส้นนะคะตัดกันดังรูปข้อใดถูกต้องนะคะเป็นข้อสอบปี2562ค่ะกอไก่ส่วนของเส้นตรงกอขอขนานกับส่วนของเส้นตรงคองอขอไข่ส่วนของเส้นตรงจอฉอขนานกับส่วนของเส้นตรงนอบอข้อคอควายส่วนของเส้นตรงจอฉอขนานกับส่วนของเส้นตรงปอผอข้ององงูส่วนของเส้นตรงนอบอขนานกับส่วนของเส้นตรงปอผอทีนี้เราก็มาดู
ไล่ทีละข้อกันมาดูกอไก่ก่อนนะคะส่วนของเส้นตรงกอขอคือเส้นนี้ขนานกับส่วนของเส้นตรงคองอคือเส้นนี้นะคะ2มุมนี้บวกกันต้องได้180องศาถึงจะขนานกันนะคะ125บวก45 10ทด1เป็น7ได้170องศาแสดงว่าข้อกอไก่ไม่ถูกต้องค่ะมาดูข้อขอไข่ค่ะส่วนของเส้นตรงจอชอคือตรงนี้นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรงนอบอคือตรงนี้นะคะมันคือเกิดมุมแย้งนะคะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันไหมไม่เท่ากันมุมนี้45องศามุมนี้30องศาแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่ขนานกันขอไข่ก็ตอบไม่ได้นะคะมาดูข้อคอควายค่ะส่วนของเส้นตรงจอฉคือตรงนี้นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรงปอผอนะคะมันคือเส้นนี้ชื้ออ่ะ45องศาเท่ากันไหมเท่ากันเลยเป็นมุมแย้งนะคะที่มีขนาดเท่ากันแสดงว่าข้อ3ตอบข้อคอควายนั่นเองมาดูข้องูนอบอคือตรงนี้ขนานกับปอผอขนานกันไหมคะไม่ขนาดเพราะว่ามุมนี้30มุมนี้45ก็ไม่ใช่อีกคำตอบเลยเป็นข้อคอควายค่ะมาดูข้อที่4กันข้อที่4นะคะจากรูปมีเส้นขนานกันกี่คู่กอไก่4คู่ขอไข่5คู่คอควาย6คู่งองู7คู่ค่ะข้อนี้คุณดาวให้เวลา3วิตอบ1 2 3ตอบค่ะมีกี่คู่คะคำตอบก็คือ4คู่นั่นเองเรามานับกันนะคะ1นะคะ2 3 4คำตอบเลยเป็น4คู่คือข้อกอไก่ค่ะมาต่อกันข้อที่5ค่ะข้อที่5นะคะเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันนะคะมาดูข้อกอไก่ส่วนของเส้นตรงบอมอขนานกับส่วนของเส้นตรงยอรอข้อขอไข่เส้นตรงกองอขนานกับเส้นตรงจอซอข้อคอควายถูกทั้งกอและขอนะคะข้ององูไม่มีข้อใดขนานกันนะคะไม่มีข้อใดขนานกันเรามาดูกันว่าข้อนี้จะตอบอะไรนะคะส่วนของเส้นตรงบอมอคือเส้นนี้นะคะขนานกับส่วนของเส้นตรงยอรอคือเส้นนี้ถ้าเกิดมันขนานกันมุมแย้งจะต้องมีขนาดเป็นไงคะมุมแย้งก็จะต้องมีขนาดที่เท่ากันแต่ว่านี้ไม่เท่ากันแสดงว่าผิดนะคะมาดูส่วนเส้นตรงกองอคือเส้นนี้นะคะขนาดกับเส้นตรงจอซอคือเส้นนี้นะคะมาดูมุมแย้งเท่ากันไหมนี่มุมแย้ง115องศาเท่ากันเลยนะคะดังนั้นข้อขอไข่ถูกข้อควายก็ไม่ใช่งองูก็ไม่ใช่คำตอบเลยเป็นข้อขอไข่นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนเรื่องนี้นะคะยังไงเดี๋ยวครูดาจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Knock Academy นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ